สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแนวข้อสอบแพท1มีนา56นะครับให้ R แทนเซตของจำนวนจริงถ้า A เท่ากับเซตของ X ที่เป็นสมาชิกของ R โดยที่ log X ลบ1ฐานรูท3ลบกับ log X ลบ1ฐานรากที่3ของ3เท่ากับ1และ B เท่ากับเซตของ X ที่เป็นสมาชิกของ R โดยที่รูท X บวก1บวกรูท X ลบ1เท่ากับ2แล้ว3เท่าของผลคูณของสมาชิกในเซต A union B ทั้งหมดเท่ากับเท่าใดข้อนี้โจทย์ถามหา3เท่าของผลคูณนะครับของ A union B แต่ว่าพี่แบงค์จะต้องไปแก้หา A มาก่อนนะครับพี่แบงค์ควรจะแก้หา A A เท่ากับอะไรเอ่ยอย่างนี้ก็กลายเป็นล็อกของ x ลบ1ฐานรูท3นะครับลบกับล็อกของx ลบ1ฐานรากที่3ของ3แล้วเท่ากับ1อยู่นะครับแต่พอเราทำเรื่องล็อกอย่าลืมเรื่องหมายเหตุหลังล็อกตัวนี้ก็เลยกลายเป็น x ลบ1ต้องมากกว่า0 x ก็เลยมากกว่า1หลังจากนั้นพี่แบงค์ทำว่าตัวนี้มันเป็นรูท3ตัวนี้เป็นรากที่3ของ3เราทำให้มันเป็น3ยกกำลังได้ไหมครับตัวนี้คือ3ยกกำลัง1ส่วน2ป่ะตัวนี้คือล็อกของ x ลบ1ตัวนี้คือ3ยกกำลัง1ส่วน3ถูกไหมครับแล้วเราใช้กฎเรื่องของการเตะมาข้างหน้าพี่แบงค์คิดว่าทุกคนคงจะชินแล้วนะครับมันกลายเป็น1ส่วนด้วย1ส่วน2ถูกไหมครับล็อกกับล็อกของ x ลบ1ฐาน3ลบกับ1ส่วนด้วย1ส่วน3ล็อกของ x ลบ1ฐาน3หลังจากนั้นพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้ถ้ากลับเสียซ้อนขึ้นมามันกลายเป็น2ล็อก x ลบ1ฐาน3ลบกับ3ล็อก x ลบ1ฐาน3เท่ากับ1จับ2อันเนี้ยมันลบกันได้เลยเพราะว่าตัวข้างหลังเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นติดลบของล็อก x ลบ1ฐาน3ถูกไหมครับดังนั้นพี่แบงค์ย้ายลบตัวนี้ไปอีกข้างหนึ่งก่อนก็เลยกลายเป็นล็อก x ลบ1ฐาน3เท่ากับลบ1แล้วย้ายปลดล็อกขึ้นไปเอา3ขึ้นไปกลายเป็น x ลบ1เท่ากับ3กำลังลบ1หรือก็คือ x มีค่าเท่ากับ1ส่วน3ย้าย1มาบวกด้วยแปลว่า x ได้เป็น4ส่วน3ถูกไหมครับแต่เมื่อกี้หมายเหตุของเราบอกว่า x ต้องมากกว่าเท่าไหร่อยู่ x มากกว่า1อยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว a ของเราก็เลยได้กลายเป็น x เท่ากับA ของเราคือเซตของ4ส่วน3ถูกไหมครับทีนี้มาถึงตัว B บ้างตัว B มันคือรูท x บวก1บวกกับรูท x ลบ1เท่ากับ2ตัวนี้มีเรื่องรูทเพราะฉะนั้นหมายเหตุหลังรูทคือ x บวก1มากกว่าเท่ากับ0หรือก็คือ x มากกว่าเท่ากับลบ1กับ x ลบ1มากกว่าเท่ากับ0หรือก็คือ x มากกว่าเท่ากับ1โอเคเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นพี่แบงค์บอกว่าสิ่งที่ทำต่อก็คือย้ายรูทไปอยู่คนละข้างกันนะครับเท่ากับ2ลบรูท x ลบ1ยกกำลัง2 2ข้างตัวนี้กลายเป็น x บวก1เท่ากับ4ลบ4รูท x ลบ1บวก x ลบ1แน่นอนละครับนั่นแปลว่า x ตัด x ทิ้งนะครับหลังจากนั้นย้ายข้างก้อนนี้มาอีกข้างหนึ่งกลายเป็น4 square root x ลบ1ตัวที่เหลืออยู่มันเหลืออยู่กลายเป็น2นะครับย้าย1กลับมาลบกลายเป็น3 3ลบด้วย1เหลือ2แปลว่า square root x ลบ1เท่ากับ2ส่วน4หรือก็คือ1ส่วน2ยกกำลัง2 2ข้างกลายเป็น x ลบ1เท่ากับ1ส่วน4 x เท่ากับ1ส่วน4บวก1หรือก็คือ x มีค่าเป็น5ส่วน4แต่อย่าลืมนะครับสิ่งที่ต้องระวังในข้อนี้ก็คือเมื่อกี้ตอนที่พี่แบงค์ยกกำลัง2 2ข้างตรงนี้จำได้ไหมครับโดยพื้นฐานคือเราบอกว่าการยกกำลัง2 2ข้างจะยกกำลัง2ได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่า2ข้างเป็นค่าบวกเท่านั้นแต่ตอนนี้พี่แบงค์รู้ว่าข้างนี้เป็นบวกแต่ข้างนึงอ่ะมันลบกันอยู่อ่ะจะรู้ได้ไหมว่ามันเป็นบวกดังนั้นในความเป็นจริงข้อนี้พี่แบงค์ควรจะตรวจคำตอบด้วยนะครับ
ถ้า x เป็น5ส่วน4เอาลงไปแทนค่าดูตัวนี้คือ5ส่วน4บวก1บวกกับรูท5ส่วน4ลบ1ตัวนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ9ส่วน4บวก1ส่วน4หรือก็คือ3ส่วน2บวก1ส่วน2ซึ่งแปลว่ามันได้2แปลว่าตัวนี้ใช้ได้ระวังนะครับบางครั้งอาจจะโดนโจทย์หลอกอยู่ตรงช่วงนี้ก็ได้นะครับโอเคถัดมาตอนนี้รู้แล้วว่า b คือเซตของ5ส่วน4เพราะฉะนั้นถ้าเอา a union b ก็เลยกลายเป็น4ส่วน3กับ5ส่วน4แล้วโจทย์ถามหา3เท่าของผลคูณนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เลยตอบ5ครับโอเคข้อนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็ลองทำดูนะครับโอเคครับ